กับการเอาระเบิดฟาดกันปับปับเอาละช้างเอ๋ยแกโดนหอยกินแน่โอ้คุณผู้ชมฮะเอาละยิงอู้เฮ้ยอะไรวะน่ะเอาละครับคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกับอีกครั้งกับเกม Totally Accurate Battle Simulator กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ EP ที่แล้วนั้นเนี่ยเราเนี่ยได้โชว์ความสามารถของยูนิตใหม่ไปนะฮะที่อยู่ในเผ่าของโจรสลัดของเราหรือว่าเผ่าไพเรตนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแผนที่ใหม่กันด้วยนะแล้วก็นะฮะผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ใบ้คำใบ้มานะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมียูนิตลับทั้งหมดอีก4ตัวด้วยกันที่เราจะต้องหาและมันซ่อนอยู่ในแมปของโจรสลัดของเรานั่นเองถ้าคุณผู้ชมพร้อมที่จะไปดูยูนิตลับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเอาล่ะเราเข้าไปหายูนิตลับกันเลยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเขาเนี่ยได้ใบ้เรามาว่ามียูนิตลับทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะฮะและเขาเนี่ยมีรูปร่างคำใบ้ให้เรามาถึง4อันก็4ตัวก็4อันถูกแล้วนะฮะแล้วเขาก็บอกว่ามันอยู่ในแมปไพเรตเนี่ยแหละแค่คุณหามันให้เจอคุณก็จะได้ครอบครองมันนั่นเองครับเอาล่ะเรามาไล่ตั้งแต่ตัวแรกเลยก็แล้วกันนะฮะตัวแรกเนี่ยนะเขาให้คำใบ้มาเป็นรูปเหมือนว่าจะเป็นหอยนางรมฮะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องหาในแมปนี้นะครับนั่นก็คือหอยนางรมก่อนเลยเป็นอย่างแรกนะฮะซึ่งหอยนางรมมันหน้าตาเป็นไงวะถ้าหอยนางรมเนี่ยนะจากความรู้สึกของผมเนี่ยมันน่าจะอยู่ตามโขดหินหรือว่ามันคือเปลือกหอยก้อนนี้อาจจะใช่ก็เป็นได้หรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็เป็นได้อะนะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องออกตามหาให้ดีนะฮะคุณผู้ชมฮะเราจะต้องหาหอยนางรมก่อนเดี๋ยวผมจะบอกคำใบ้เอาคำใบ้ขึ้นมาโชว์ให้คุณผู้ชม ดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับอันที่1เนี่ยเป็นหอยนางรมนะฮะส่วนอันที่2เนี่ยเป็นเหมือนแท่งอะไรสักอย่างเนี่ยมาพร้อมกับลูกระเบิดครับแสดงว่าต้องมีระเบิดอยู่ตรงนั้นด้วยแน่ๆครับและอันที่3นะฮะเป็นรูปสมอเรือครับส่วนอันที่4เนี่ยเป็นระเบิดกับถังมันคือถังอะไรวะหรือว่าเป็นกระป๋องอะไรสักอย่างก็เป็นได้นะครับแล้วก็มีขีดลบออน ON ลบออนลบออนถังลบออนถังลบออนกระป๋องลบออนแคนลบออน CANON แคนนอนระเบิดแคนนอนปืนใหญ่ระเบิดแน่ๆครับคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไขปริศนาครบแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในแผนที่นี้เนี่ยเราจะเจออะไรกันบ้างครับถังระเบิดถังระเบิดถังระเบิดดูภาพท่าแต่เดี๋ยวนี่หรือเปล่าเนี่ยกล่องสมบัติแบบนี้มันอาจจะมีก็ได้นะสำหรับใครที่รู้แล้วนะฮะอย่าเพิ่งหงุดหงิดไปว่าเฮ้ยพี่ทำไมหาไม่เจอเลยคุณผู้ชมฮะผมเนี่ยก็เพิ่งมาเล่นเราก็ไม่ได้รู้เหมือนกันทุกคนไงใช่ไหมบางทีเนี่ยใครที่ไปดูช่องอื่นมาอาจจะรู้แล้วแต่ผมเนี่ยไม่ดูไงเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะสัมผัสความตื่นเต้นด้วยตัวเองฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่รู้นะฮะก็มาสัมผัสความตื่นเต้นไปพร้อมกับผมก็แล้วกันนะสำหรับใครที่รู้แล้วก็ปิดตาไปก่อนใช่ปิดตาไปก่อนอุ้ยคุณผู้ชมฮะนี่มันซากเรือแตกนี่ผมคิดว่าในซากเรือแตกเนี่ยอาจจะมีอะไรรอเราอยู่ข้างในก็ได้ฮะมันมืดอะมันมืดมากอะมองไม่เห็นอะไรเลยอะเหมือนว่าจะเป็นแค่ซากสมบัติโง่ๆนะฮะเราก็ไม่ได้ยินเสียงหรือว่าอะไรเลยมีหัวกะโหลกด้วยหรอน่ากลัวออกมาก่อนดีกว่าแถวนี้ไม่มีเลยงั้นเหรอนี่อะไรอะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตัวใบ้ที่สี่ของเราเนี่ยมีแคนนอนปืนใหญ่ผมว่าเจ้าปืนใหญ่อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในยูนิตที่เราตามหานั่นไงมันกระดิกแกจงออกมาเจ้าระเบิดแคนกระป๋องน่อนเอาระเบิดสักทีสิเฮ้ยตัวแรกโผล่แล้วชเวฟบอมแคนนอนนะฮะก็เป็นปืนใหญ่ระเบิดนั่นเองเรียกว่าก็มาเหมือนว่ามาคู่กับตัวแคนนอนของเราของเผ่าไพเรตนะฮะเอาล่ะเรียกว่าเราเนี่ยค้นพบมัน1ยูนิตแล้วนะเดี๋ยวเราควรจะหาให้ครบก่อนเลยดีไหม4ยูนิตก่อนแล้วเราเนี่ยค่อยมาลองความสามารถมันไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะฮะเอาล่ะนี่ปกติเขามีแต่หาจาก1ใช่แต่นี่เราหาจากล่างขึ้นบนงั้นเหรอเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเหลืออะไรอีกบ้างสมอเรือนะฮะหอยนางรมแล้วก็ระเบิดที่มาพร้อมกับแท่งไม้อะไรก็ไม่รู้ว่าบนเรือจะมีหรือเปล่าเหมือนว่าบนเรือไม่น่าจะมีนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นพื้นที่เล็กๆและดูไม่มีอะไรเลยอ่ะอาจจะอยู่บนเสากระดงเรือก็ได้นะไม่มีอ่ะจะว่าไปเรือสวยดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะเป็นเรือหัวปลาหมึกเว้ย
เฮ้ยเรือแตกหอยนางรมมันอาจจะเกาะอยู่ตามโขดหินรอบๆแต่เหมือนว่าเอ้ยคุณผู้ชมนั่นสมอเรือป่ะน่ะแกใช่ไหมไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่ใช่เปล่าหอยแกเป็นหอยนางรมหรือเปล่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่อ่ะแล้วในเรือแต่งนี่มีอะไรอยู่เปล่าอ่ะเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมฮะหรือว่าผมคิดมากไปเองว่าในน้ำมันอาจจะไม่มีก็ได้นี่อะไรอ่ะขีดอะไรดำๆก็ไม่รู้เอาเป็นว่านะฮะเราเพิ่งเจอไปอันเดียวเองวะเนี่ยเราจะใช้เวลาอีกกี่ชั่วโคตรวะเนี่ยเอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาดูฝั่งนี้ดีกว่าสมบัติเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวหอยแกผุดขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะข้ารู้ว่าเป็นแกไม่น่าใช่แฮะถ้าใช่มันน่าจะโผล่พวดขึ้นมาแล้วล่ะตามซอกตามหลืบตรงนี้ไม่มีเลยงั้นเหรอบ้านน่ะมันน่าจะมีบ้างสิแล้วฝั่งนี้ล่ะเอ้ยเดี๋ยวนี่อะไรนะรูปปั้นหัวไก่งั้นเหรอรูปปั้นหัวไก่เฮ้ยอะไรแดงๆอ่ะระเบิดกับแท่งไม้งั้นเหรอบึ้มบอมออนอาสติกนะฮะเรียกว่าระเบิดที่มาพร้อมกับแท่งไม้คือมันจะเป็นอาวุธอะไรของมันวะเนี่ยเอาเป็นว่านะฮะเราได้ยูนิตลับตัวที่2มาแล้วมันอยู่อันดับที่2ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยเหลือหอยนางรมกับสมอเรือครับคุณผู้ชมฮะเราต้องหามันให้เจอให้ได้สวัสดีเจ้าเจ้านกน้อยแกพอจะเห็นสิ่งที่ข้าตามหาอยู่หรือเปล่าข้ารู้ว่าตอนนี้เนี่ยข้าต้องการหอยนางรมน่ะแกพอจะเห็นมันบ้างมั้ยอะไรนะไล่ข้าไปหาเองงั้นเหรอได้โอเคหาเองก็ได้ครับคุณผู้ชมฮะไอ้เจ้านกบ้านนั่นมันไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงนะฮะมันไม่ยอมบอกใบ้เราแต่อย่างใดเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยผมหาบนบกจนครบแล้วอ่ะยังไม่เจออะไรเลยอ่ะหรือว่าเราอาจจะต้องดำลงไปใต้น้ำจะว่าไปเนี่ยเหมือนแมปก่อนๆเนี่ยผมก็เคยดำไปใต้น้ำอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมตอนเป็นไดเนสตี้เนี่ยผมก็เคยตามหาใต้น้ำอันนี้มันริมน้ำตรงนี้ไม่น่ามีหรือว่าอาจจะอยู่ใต้เรือก็เป็นได้นะโอ้โหคุณผู้ชมฮะน้ำมันขุ่นมากเลยนี่ก็สมอเรืออีกแล้วอ่ะไม่เห็นมีเลยไม่มีวี่แววเอ้ยอันแน่คุณผู้ชมฮะมันมีถ้ำซ่อนอยู่ตรงนี้เว้ยโอ้โหมาเป็นหัวเลยหอยนางรมแกจงออกมาเดี๋ยวนี้ข้ารู้ว่าคือแกเดี๋ยวนะยูนิตลับของเรานั่นก็คือมนุษย์หอยงั้นเหรอเดี๋ยวนะคุณผู้ชมฮะมันคือยูนิตบ้าอะไรวะเนี่ยเอาปิดเลยเหรอเอาล่ะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเราเนี่ยค้นหาไปทั้งหมดนะฮะเจอไปทั้งหมดเนี่ย3ยูนิตแล้วเหลือยูนิตสุดท้ายนั่นก็คือยูนิตที่เป็นสมอเรือนั่นเองครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าสมอเรือเนี่ยมันอยู่ไหนนะฮะและเราก็ควรจะหามันต่อไปใช่เราจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยเดี๋ยวนะอันนี้เราหาหรือยังเรือแตกตรงนี้เนี่ยมันมีซากเรืออยู่2ส่วนใช่ไหมและตรงนี้ก็เป็นปืนใหญ่ที่เราหามาได้แล้วคุณผู้ชมฮะคิดว่ามันจะมีซ่อนอยู่ตรงไหนอีกหรือเปล่ามันอาจจะมีถ้ำซ่อนอยู่ในบริเวณนี้อีกอันนึงก็เป็นได้นะคิดว่ามีไหมเอซากเรือเนี่ยมันอาจจะมีอะไรก็ได้นะหรือว่าข้ามองไม่เห็นเองมันมีให้กดเปิดไฟไหมเนี่ยฮะเฮ้ยเหนื่อยเหลือเกินคุณผู้ชมฮะผมนี่ท้อแท้เหลือเกินครับกับยูนิตตัวสุดท้ายที่เราต้องหาให้เจอครับตอนนี้เนี่ยเราหาเจอไป3และขาดอีกตัวเดียวเท่านั้นที่มันเป็นสมอเรือใช่มันเป็นรูปสมอเรือ2อันข้าจะต้องหามันให้เจอให้ได้แต่ผมเนี่ยบินวนทั่วเกาะเลยนะคุณผู้ชมฮะหาตามซอกหลืบนะฮะไม่ว่าจะเป็นซอกเรือในเรือแตกหรือว่าในน้ำเนี่ยผมคิดว่าผมหาทั่วแล้วนะหรือว่าเราจะต้องทะลุเข้าไปในเรืออาจจะเป็นตรงนี้มับมือตึบเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะเฮ้ยคุณผู้ชมอ๋อตกใจนะว่าเข้ามาในเรือได้อยู่ใต้บันไดนี่เองให้ตายเถอะเข้าไม่ได้งั้นเหรอมันยังมีสถานที่ไหนที่ข้าสามารถเข้าได้อีกบ้างไม่งั้นแล้วก็ข้าจะดำน้ำจนจมน้ำตายกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะจะว่าไปตรงนี้เนี่ยเรามาหาหรือยังถวนน้ำตกขึ้นไปดีไหมข้าจะกลายร่างเป็นปลาคาร์ฟดีไหมเอาละผมจะกลายร่างเป็นไม่ใช่ปลาคาร์ฟสิปลาแซลมอนอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยว
ที่นี่ที่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะตกใจคุณผู้ชมฮะเฮ้ยนี่ผมทะลุมิติเข้ามาโอ้โหใครมันจะไปหาเจอวะเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมฮะถามจริงโอ้ถ้าไม่มั่วไม่มาไต่น้ำตกเป็นปลาแซลมอนนี่ก็ไม่มีทางหาเจออย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะเอาล่ะในเมื่อเราเนี่ยได้ค้นพบมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในนี้เนี่ยมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างและสมบัติลับซ่อนอยู่จริงไหมท่านกัปตันโหสมอเรือสองอันนั่นตรงกับคำทำนายเป๊ะไม่ใช่คำทำนายสิคำใบ้เป๊ะเลยใช่ไหมกัปตันนี่คือสมอเรือของท่านสินนะจงออกมาแบ็กเบรียนนะฮะเจ้าหนวดดำของเรานั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นกัปตันสโตนสลัดในตำนานกัปตันแบ็กเบรียนนั่นเองนะฮะเราก็ได้ปลดล็อกเขาเป็นที่เรียบร้อยจะว่าไปมือเขากุดเหมือนกันนะเนี่ยกุดหรือเปล่าวะก็ไม่กุดนะถ้ากุดจะถือแก้วได้ไงอ่ะยังไงก็ตามขอขอบคุณมากสำหรับสมอสองอันเอาล่ะคุณผู้ชมฮะแล้วจะว่าไปนี่มันมีหน้าต่างมันเปิดออกไปมันจะเจออะไรก็ไม่น่าเจออะไรแต่เรียกว่าเป็นถ้ำลับโอ้โหที่ซ่อนอยู่เอาล่ะคุณผู้ชมฮะยังไงก็ตามช่างหัวมันก็แล้วกันตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยได้ยูนิตลับมาครบทั้งหมดนะฮะ4ตัวด้วยกันเอาล่ะลงมาดูกันเลยดีกว่าว่ามียูนิตอะไรกันบ้างนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเราจะไล่ตั้งแต่ตัวที่ราคาถูกไปราคาแพงเลยนะตัวแรกครับพลระเบิดเสียบไม้ของเรานั่นเองนะฮะซึ่งความสามารถของมันเนี่ยน่าจะเป็นเอาระเบิดผูกแล้วก็เอาไปฟาดมันแล้วก็ให้ระเบิดน่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะจากการวิเคราะห์ของผมนะฮะเอาล่ะตัวที่2นะฮะเป็นพลหอยนางรมของเรานะฮะพลหอยคือมันดูไม่น่าใช่มนุษย์ที่สุดแล้วดูมือมันมีตาด้วยคุณผู้ชมฮะและตัวที่3ครับโทษนะชักกระตุกอ่ะเฮ้ยฮัลโหลขึ้นมาคุยกันก่อนคุณผู้ชมฮะหัวมันอยู่ไหนอ่ะหัวมันอยู่นี่เป็นโรคชักกระตุกไปแล้วนะฮะแล้วนี่อะไรเนี่ยชักอุ๊ยอยู่ๆก็เด้งขึ้นมาแล้วก็นะฮะตัวที่ดูน่าจะเก่งที่สุดของเรานะฮะนั่นก็คือกัปตันแบ็คเบียดของเรานั่นเองครับเรียกว่าเหมือนว่ามือเขากุดนะฮะเอาสมอเรือมาผูกแทนแล้วก็หนวดติดไฟซะด้วยนะครับไม่ใช่หนวดสิน่าจะมาจากผมนะฮะแล้วก็เหมือนว่าขาเป๋ไปข้างนึงเอาล่ะคุณผู้ชมฮะอยากจะดูตัวไหนก่อนเอาเป็นว่าดูตัวราคาถูกก่อนก็แล้วกันนะฮะเอาล่ะมาเรามาไล่กันเจ้าระเบิดเสียบไม้เอาล่ะมาวัดกันไปเลยคุณผู้ชมมาดูกันว่าการทายของผมนั้นจะถูกหรือไม่กับการเอาระเบิดฟาดกันเฮ้ยผมทายถูกว่าคือมันการเอาระเบิดวิ่งเข้าไปฟาดนะฉะนั้นเนี่ยเรามาวิเคราะห์เหมือนเดิมครับเราจะให้เขาเนี่ยเอาไปฟาดกับพลโล่นะฮะว่าระเบิดของเขาเนี่ยจะสามารถฟาดทะลุโล่ได้หรือไม่ฟาดได้ครับแต่เหมือนว่าเขาเจ็บปวดทรมานแล้วก็ตายด้วยตัวเขาเองอ่ะใช่คุณผู้ชมฮะเหมือนว่ามันคือแบบคาร์บอมอ่ะตัวระเบิดฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเอาละดูอีกทีมาแล้วบงแล้วมันมีประโยชน์อะไรวะคุณผู้ชมฮะคือไม่ว่าจะฟาดตัวอะไรตัวอ่อนแอแค่ไหนมันก็แพ้ไงเอาละมาดูตัวเก่งๆกันบ้างฮะมาอย่าเข้ามานะเว้ยระเบิดนะเว้ยโบระเบิดยังไม่ทันระเบิดตายซะแล้วครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีประโยชน์หรือว่าถ้าสมมุติว่าเอาไว้ให้เขาทะลวงแนวหน้าเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะโป้งเขาให้ว่ะคุณผู้ชมฮะดูมันมีประโยชน์กับแนวหน้านะเนี่ยทำไปเล่นไปถ้าสมมุติว่าไม่มีหลายๆตัวอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะเอาเรามาลองดูกันฮะเดี๋ยวดูครับตัวแรกของเรานะจะทะลวงได้กี่ตัวโบเอาฟาดสิฟาดไม่ได้มีประโยชน์เลยคุณผู้ชมฮะคือมันไม่ยอมฟาดอ่ะพออยากจะดูโอ้ตัวมันใหญ่ทำไมตัวมันใหญ่อย่างวะคุณผู้ชมฮะตัวมันใหญ่แปลกๆป่ะวะคนยักษ์คนยักษ์เหรอเดี๋ยวโอ้กระจุยกระจายโอ้ตุ้มเดียวหาย4มันกลายเป็นคนยักษ์ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเอาเป็นว่าช่างหัวมันก็แล้วกันนะฮะเรียกว่าเจ้าพลระเบิดเสียบไม้ของเราเนี่ยก็เหมือนจะมีประโยชน์ในการทลายแถวหน้าให้พวกเรานั่นเองเอาล่ะมาดูยูนิตตัวถัดไปที่เราได้มาดีกว่าครับพลหอยของเรานะฮะว่าเขาจะมีประโยชน์สักแค่ไหนกันเชียวนะฮะเอาล่ะมาแล้วคุณผู้ชมคิดว่าความสามารถของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงฮะราคาเขาอยู่ที่ประมาณ500นะเรียกว่าข้าจะพึ่งพาอะไรเจ้าได้ไหมเนี่ยฮะบอกข้าหน่อยสิเอาล่ะมาดูกันลุย
เอาล่ะครับมาเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนพลอีกาเลยคุณผู้ชมฮะมันปล่อยหอยไปกัดขาเว้ยโอ้ช่างเป็นยูนิตที่ดูมีประโยชน์เซนี่กระไรนะเอาล่ะมาลองกับพลหอกสักหน่อยสิอุ้ยอุ้ยหลบหอกได้เฮ้ยหอยเขาเก่งมากนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่านะฮะถ้าหอยเนี่ยเราก็เอามาปะทะกับอีกามันซะเลยให้ดูให้รู้กันไปเลยว่าหอยกับอีกาเนี่ยอะไรจะเก่งกว่ากันดีไหมเอาล่ะมาไปเลยเจ้าหอยไปเลยอีกาไปเลยเจ้าหอยกัดขามันเจ้าหอยดีมากกัดขามันผู้ชมฮะตายคู่นะเนี่ยทำไปเล่นไปอีกาก็ตายครับผู้ชมฮะเมื่อกี้ได้ยินเสียงตุงๆป่ะตุงๆเนี่ยคือตายคู่นะฮะแต่น่าจะเป็นเจ้าหอยของเราตายก่อนแสดงว่าถ้าสมมติว่าเราเอาฮาร์ฟิ้งมายืนไว้เนี่ยเราจะได้รู้กันครับว่าใครตายก่อนนะฮะไปแล้วไปแล้วเอาละหอยหอยลุยอีกากัดหอยตายไปแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วก็ตอนนี้ครับหอยก็กัดอีกาตายเหมือนกันครับเรียกว่าพลหอยของเราเนี่ยแข็งแกร่งเอาเรื่องเลยนะเนี่ยก็ดูมีประโยชน์ดีนะคุณผู้ชมฮะผมคิดว่ามันเป็นยูนิต500ที่แข็งแกร่งเหมาะแก่การทลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ามากๆครับไม่เชื่อใช่ไหมลองเอาบนหอยของเราเนี่ยถล่มช้างแมมมอสดูดีไหมแต่ตัวเดียวเนี่ยมันน่าจะถล่มไม่ได้นะเอ้ยอาจจะถล่มได้เหมือนอีกาก็ได้นะลองดูกันไปเลยเจ้าหอยกัดมันโดนช้างผิดตายก่อนแน่ๆเลยคุณผู้ชมฮะไม่ตายว่ะคุณผู้ชมฮะมันถึกโอ้มันปิวหายแบบกระเด็นกระดอนตายป่ะวะยังไม่ตายครับคุณผู้ชมฮะเขาถึกมากๆครับแล้วเขามาปล่อยหอยต่อนะฮะเอาละโอ้โหช้างเราเตะหอยกระเด็นกันเลยทีเดียวเอาละหอยเราสู้แล้วก็หอยตายคือมันอาจจะบอบบางเกินไปอาจจะน้อยเกินไปเอาละคุณผู้ชมฮะมาเรามาปล่อยหอยสัก20ตัวดีกว่าไปปับปับปับเอาละช้างเอ๋ยแกโดนหอยกินแน่โอ้คุณผู้ชมฮะโคตรโหดแล้วถ้าหอยมันไปจัดการเจ้าไอ้นี้ได้ปะวะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนะเราเอาหอยมากัดเยติดีกว่าคุณผู้ชมฮะไปเลยเจ้าหอยเอาสิเยติแกจะทำยังไงถ้ามีหอยล้านตัวคอยกัดตูดแกอยู่คุณผู้ชมฮะหอยพยายามปีนเยติอยู่หอยพยายามปีนเยติโอ้ต่อยหอยกระเด็นเลยโดนหอยฆ่ากินไปซะเถอะปล่อยหอยเข้าไปเรื่อยๆโอ้พลหอยของเราครับเพี้ยงหอยใส่เพี้ยงหอยใส่อย่างเดียวไม่สนใจหอยพยายามปีนขึ้นมากัดขาโอ้ยหอยปิวต่อยหอยฆ่าเยติไปได้คุณผู้ชมฮะหอยอ่อนแอเกินไปแย่เลยแย่เลยอีกนิดนึงนะเรียบร้อยครับก็20ตัวยังเอาเยติไม่ลงนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราช่างมันก็แล้วกันถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยที่อยากรู้ว่าหอยกี่ตัวเนี่ยฆ่าเยติได้นะฮะเอาไว้ EP หน้ากันแล้วกันสำหรับในตอนนี้เรามาดูยูนิตตัวถัดไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนะจะว่าไปเนี่ยลืมเอาหอยมาปะทะกับเดอะคิงเลยคุณผู้ชมฮะลองสักหน่อยก็แล้วกันมาเจ้าหอยไปเพราะว่าอีกาเนี่ยมันสามารถกัดเดอะคิงตายได้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยหอยก็น่าจะกัดได้เหมือนกันไม่ได้โอเคข้ามช่างหัวมันถ้ากัดอีกาไม่ถ้ากัดเดอะคิงไม่ได้ก็ไม่ต้องไปลองตัวอื่นแล้วล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเรามาที่ยูนิตถัดไปกันเลยดีกว่าครับยูนิตถัดไปนั่นก็คือเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีอะไรบ้างแล้วนะพลระเบิดเสียบไม้ของเราแล้วก็พลหอยใช่ไหมตัวต่อไปครับบอมแคนนอนนะฮะปืนใหญ่ระเบิดของเรานะฮะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของมันกันดีกว่าว่ามันเนี่ยเก่งกาจสักแค่ไหนมาดูกันเอาล่ะยิงโอ้คุณผู้ชมฮะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะเนี่ยคือมันคล้ายๆกับปืนใหญ่ธรรมดาฮะแต่คราวนี้ครับเหมือนว่ามันมีพลสั่งการอยู่ข้างบนนะฮะบอกว่ายิงเป็นระเบิดไปซะอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เหมือนคาบดาบด้วยไม่แน่นะครับเขาอาจจะต่อสู้ระยะประชิดได้ก็เป็นได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับเอาเป็นยูนิตที่สามารถต่อสู้ระยะประชิดได้เช่นกันเอาเป็นเรือยาวของเราดีกว่าครับเพราะว่าถ้าสมมติยิงเฮ้ยเรือหายอีกแล้วโอ้โหโอ้โหปิวออกแบบไปเลยคุณผู้ชมฮะผมว่ายูนิตตัวนี้มันโกงมากๆเลยนะแต่ราคามันก็อยู่ที่ 1,500 ครับฉะนั้นเนี่ยเราเอา 1,500 เนี่ยมาวัดกับตัว 1,500 ด้วยกัน 1,200 แล้วกันอ่ะอีกาโดนเปี้ยงเดียวปิวเลยคุณผู้ชมฮะเป็นระเบิดที่ดีเอามากๆเลยถ้าสมมติว่าเจอกับบอริสต้าล่ะบอริสต้าไม่ทันชักโอเคเข้าใจเรียกว่าระยะการโจมตีอะไรพวกนี้นะฮะแข็งแกร่งมากเหมือนกับพลปืนใหญ่กันเลยทีเดียวนะฮะแต่มันอาจจะสู้กับพลธนูหลายๆตัวไม่ได้ก็เป็นได้ใช่ตามนั้นโอเคอ่ะ
เรารู้แล้วว่าแต่ละยูนิตเนี่ยจะมีข้อด้อยข้อได้เปรียบอะไรกันยังไงนะฮะแล้วถ้าสมมุติวัดกับไนท์เฮ้ยไนท์ของเราต้านหาระเบิดได้ครับพวกเขามีโล่ฮะและโล่เขาแข็งแกร่งมากและลูกที่2ครับเรียบร้อยลอยขึ้นฟ้ากันเลยทีเดียวนะเรามาดูเดอะคิงของเราดีกว่าว่าราคา 1,500 เท่ากันเนี่ยจะสามารถต้านหาระเบิดได้หรือไม่พุ่งคิงบอกไม่สถานไม่รู้สึกเหมือนมดกัดลูกที่2ล่ะโป้งเขาให้เรียบร้อยเดอะคิงเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมฮะคิงของเราบอกว่ารับระเบิดเข้าไปเต็มๆแต่คิงเราไม่ตายนะฮะแรงระเบิดเนี่ยย้อนกลับมาทำร้ายตัวเขาเองครับเรียกว่าพ่ายแพ้ต่อคิงนั่นเองครับเอาคิงขึ้นไปไว้ด้านบนดีกว่าเผื่อว่าจะยิงได้หลายดอกขึ้นรับไป1ดอกเอายังไงเจ้าคิงเอ๋ยลงมารับไปอีกลูกนะเพิ่มเข้าไป2ลูกครับคิงม่องนะฮะเรียกว่าเป็นยูนิตที่แข็งแกร่งในการทำดาเมจเอามากๆครับผมบอกเลยว่าน่าจะไม่มียูนิตตัวไหนต้านทานดาเมจเขาได้อาจจะเป็นดาวินชีแทงก็ได้นะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเอาแคนนอนธรรมดาเนี่ยปืนใหญ่ธรรมดาเนี่ยยิงดาวินชีแทงเนี่ยไม่ระเบิดแต่ถ้าสมมติเราเนี่ยเอาปืนใหญ่เนี่ยปืนใหญ่ระเบิดเนี่ยมายิงดู2คันพอไอ้2ลำอู้มันยิงสวนว่ะคุณผู้ชมฮะครั้งที่แล้วเนี่ยเราใช้4ใช่ป่ะเอา4ด้วยกันนี่แหละมาสัดเข้าไปเดี๋ยวทำไมมันเกินลุยลุ่มยิง4ลูกแตกครับถ้าสมมุติ3ลูกอ่ะลุ่มยิง3ลูกระเบิดเลยคุณผู้ชมฮะเรียกว่าโหดเอาเรื่องเลยนะเนี่ยสำหรับปืนใหญ่ระเบิดของเราในครั้งนี้ครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอาเขามายิงเยติล่ะคุณผู้ชมคิดว่าต้องใช้กี่ลูกครับจากการคาดเดาของผมเนี่ยนะมันสามารถยิงดาวินชีแทงได้ระเบิดภายใน4นะผมว่าเจ้าเยติเนี่ยน่าจะโดนภายใน6ตัวลุยเฮ้ยไม่แตกว่ะคุณผู้ชมฮะอีกนัดหนึ่งมาอีกนัดหนึ่งเอาดีไม่ตายครับคุณผู้ชมฮะและมันทำลายรถระเบิดของเราไปทีเดียว4คัน5คันยิงไปอีกก็ยังไม่ตายครับและนี่เยติมันถึกขนาดไหนกันเนี่ยฮะ8คันป้ามเข้าไปไม่แตกครับคุณผู้ชมฮะต้องยิงกี่รอบก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเอาเข้าไปเรียบร้อยครับในที่สุดนะฮะเราก็สามารถกำจัดเจ้าเยติได้ด้วยปืนใหญ่ระเบิดของเราถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเสียสละปืนใหญ่ระเบิดไปบางละจันก็ไม่แตกพ่ายแต่อย่างใดนะฮะเอาละมาเมื่อเราได้รู้อะไรกันแล้วนะฮะยูนิตตัวต่อไปนะฮะเรียกว่าเป็นยูนิตตัวสุดท้ายในวันนี้แล้วนะฮะยูนิตลับที่เราได้มานั่นก็คือแบ็กเบียดของเรานั่นเองครับเป็นยูนิตที่ราคาอยู่ที่ 2,500 นะฮะเรียกว่าค่อนข้างที่จะแพงเอามากๆเลยครับเราเนี่ยจะมาวัดความสามารถกับเขาตั้งแต่ช้างแมมมอสกันเลยทีเดียวก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าแมมมอสราคา 2,200 เองเหรอแบ็คเบียดแพงกว่างั้นเหรอเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าเดี๋ยวนะเอามาดูกับยูนิตโง่ๆก่อนผมอยากจะรู้ว่าการโจมตีของแบ็คเบียดเนี่ยมันแกร่งแค่ไหนครับเฮ้ยอะไรวะน่ะโอ้โอ้พิการโอ้สายกระโดดโจมตีครับคุณผู้ชมฮะพุ่งเข้าใส่ฮะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นการโจมตีแบบหมุนรอบตัวอะไรแบบนี้นะฮะแต่เป็นการโจมตีแบบกระโดดเข้าใส่อย่างดุเดือดนะครับเอาล่ะมาไหนๆก็มาขนาดนี้ครับเขาจะต้องวัดกับช้างแมมมอสกันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเราจะไล่ตั้งแต่เผ่าแรกไปจนถึงเผ่าสุดท้ายแล้วก็เข้ามาสู่ซีเครตยูนิตนั่นเองเอาล่ะแบ็คเบียดลุยมาแล้วแบ็คเบียดว่ายังไงกระโดดใส่ช้างแมมมอสฟาดเข้าหน้าไปครับแมมมอสบอกอะไรกระโดดใส่ว่าเมื่อกี้มึนงงๆเหมือนโดนสมอเรือฟาดหมุนตัวครับเอ้ยหมุนตัวได้อยู่นะหมุนตัวฟาดอยู่ข้างใต้ช้างแมมมอสและสามารถกำจัดช้างแมมมอสได้เป็นที่เรียบร้อยครับเอาล่ะยูนิตตัวถัดไปครับอีกาครับเรียกเข้าว่าอีกานะฮะมาดูกันปล่อยอีกามาแล้วครับ 3-4 ตัวแล้วกระโดดใส่อีกาครับอีกายังไม่ตายครับแล้วฟาดไปอีกครั้งนึงอีกาตายเป็นที่เรียบร้อยครับเราข้ามยูนิตนี้ไปตัวต่อไปครับเดอะคิงบอกเลยว่าเดอะคิงเนี่ยเป็นยูนิตที่แข็งแกร่งเอาเรื่องมากๆครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะแพ้แก่กลุ่มโจรสลัดไม่ว่าจะเป็นกัปตันหรือแพลเลตควีนนะฮะแต่มาดูกันว่าเขาจะสามารถชนะแบ็คเบียร์ได้หรือไม่ซึ่งผมเดาเลยว่าไม่ได้อย่างแน่นอนมาดูกันแบ็คเบียร์กระโดดใส่มาแล้วครับฟาดเข้าไปโอ้โหเดอะคิงบอกเอาดาบฟาดสวนเอาละแต่แบ็คเบียร์เหมือนว่าจะโจมตีช้ากว่าโดนฟาดเข้าไปครับเอาสมอเรือสวนไป2ทีเอาสมอเรือเกี่ยวคออยู่
เดอะคิงบอกว่าสู้กระโดดข้ามไปแบ็คเบียดเดอะคิงฟาดและเรียบร้อยครับแบ็คเบียดสามารถกำจัดเดอะคิงไปได้อย่างง่ายดายเหมือนเดิมนะฮะผมว่ามิโนโทก็สามารถฆ่าแบ็คเบียดได้นะอุ้ยเขาพุ่งมากับแบ็คเบียดกระโดดสวนครับแบ็คเบียดเอาขาไปเป๊ะเตะเลยกันเหรอคุณผู้ชมฮะเรียบร้อยครับแบ็คเบียดสามารถกำจัดมิโนโทได้นะครับและถ้าสมมติว่าแบ็คเบียดในตำนานเนี่ยมาปะทะกับเทพซูสในตำนานเหมือนกันเนี่ยจะเป็นยังไงสายฟ้าพาไป1พาไป2ไม่โดนแบ็คเบียดกระโดดใส่ซูสก่อนเลยครับมาซูสเอ๋ยแกโดนแน่เอาละเอาขาไปเป๊ะเตะและเรียบร้อยครับซูสก็ร่วงลงไปเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่ายังไม่เจอยูนิตไหนที่สามารถปราบเขาได้ครับเอาละต่อไปครับแก๊งเรือยาวของเรามาแล้วกระโดดใส่แก๊งเรือยาวเอาเรือทับไป1ทีแต่ข้าบอกเลยว่าข้าไม่เป็นไรข้าคือแบ็คเบียดกัปตันโจรสลัดที่โหดเหี้ยมที่สุดในตำนานเอาละฮะและกำลังโอ้เอาเท้าเตะลูกสมุนของพวกเขาครับเรียบร้อยร่วงเกลี้ยงนะฮะโอ้ไม่พงไม่พายโดนปัดกระเด็นหมดครับคุณผู้ชมฮะและเหลือ2ตัวหรือเปล่าครับโอ้ผลไม้พายตายเกลี้ยงครับเรียบร้อยครับแบ็คเบียดสามารถกำจัดแก๊งเรือยาวไปได้อย่างง่ายดายเช่นเดิมครับมังกี้คิงต้องลองไหมเนี่ยมังกี้คิงเหมือนเป็นยูนิตที่อ่อนมากๆเลยอะตอนนี้นะหมูกระโดดเกี่ยวมังกี้คิงครับและยังไงหมุนตัวฟาดมังกี้คิงไป1ทีฟาดไป2ทีมังกี้คิงกระโดดแยกร่างครับแบ็คเบียดสับสนนะกระโดดใส่ตัวปอมไป1และยังไงฟาดต่อเรียบร้อยมังกี้คิงร่วงครับคุณผู้ชมฮะคือเหลืออะไรอีกบ้างอะนี่อะแกงม้าเอาละม้าเสียบแบ็คเบียดกระโดดสวนโอ้โหม้าล้มกันเลยทีเดียวนะแต่บอกว่าถ้ายังสู้ต่อได้เอาละพุ่งมาเสียบแบ็คเบียดและแบ็คเบียดฟาดเข้าไปม้าตายแล้วฟาดซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยร่วงไปนะนี่และแบ็คเบียดมันสามารถงัดดาวิชี่แทงได้หรือเปล่าวะมาดูกันแบ็คเบียดโอ้โหปืนใหญ่ซัดรัวมาขนาดนี้แบ็คเบียดบอกกูยังไม่ได้กระโดดและกระโดดใส่เข้าไป1รอบและเรียบร้อยครับก็คนไม่ใช่คนสิอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานได้แล้วนะเรียกว่าก็สู้กับดาวินชีแทงไม่ได้นะฮะด้วยราคาที่ต่างกันเกินไปนั่นเองเอาล่ะคุณผู้ชมฮะกัปตันปะทะกัปตันในตำนานกับกัปตันในปัจจุบันใครจะแข็งแกร่งกว่ากันมาดูแบ็คเบียดบอกยังไงกระโดดใส่ครับกัปตันบอกว่าข้ายังไม่ทันอุ้ยแบ็คเบียดเอาล่ะเรียบร้อยครับแบ็คเบียดโดนปืนลูกปลายยิงเข้าไป2เม็ดครับและโอ้เหมือนว่าจะกระเด็นไปได้แวบนึงครับแต่ตั้งตัวได้ฮะกระโดดเข้าใส่นะและเรียบร้อยครับฟาดกัปตันของเราล่วงไปเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะแบ็คเบียดของเราเนี่ยโหดมากๆเอาล่ะต่อไปครับแบ็คเบียดเนี่ยมาปะทะกับไพเรตควีนกันดีกว่าครับเรียกว่า2คนนี้เนี่ยความสามารถน่าจะใกล้เคียงกันมากๆครับด้วยค่าราคาเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยนะฮะและมีอาวุธที่ถือเป็น2มือเหมือนกันเอาล่ะเรามาดูกันครับมาแล้วสโลโมชั่นไทม์แบ็คเบียดกระโดดใส่ไพเรตควีนก่อนเลยครับไพเรตควีนบอกว่ายังตั้งรับได้ครับเอามีดขวางฮะเอามีดงัดสู้กับสมอเรือเป็นยังไงและไพเรตควีนเป็นฝ่ายชนะไปครับคุณผู้ชมฮะเอาล่ะยกแรกผ่านไปยกที่2จงมาแบ็คเบียดกระโดดใส่ไป1รอบครับไพเรตควีนรอบนี้นะฮะเหมือนว่าจะหลบไม่พ้นกระเด็นฮะเอายังไงเอามือควายหลังบอกต่อให้เอาสมอเรือฟาดไป1ทีเอาเท้าเตะไป1ยิงดอกสมอเรืองัดอีกทีนึงยังไงไพเรตควีนบอกว่าเอาระเบิดไปกินแบ็คเบียดกระโดดหลบไปได้งัดไปอีก1ดอกเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะเสมอ1ต่อ1ครับเอาล่ะมางัดกันครั้งสุดท้ายครับคุณผู้ชมฮะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในศึกครั้งนี้ครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยเสมอกัน1ต่อ1แล้วนะฮะมากระโดดใส่แบ็คเบียดไม่ใช่แบ็คเบียดกระโดดใส่ไพเรตควีนก่อนครับเหมือนว่าจะหลบไม่พ้นด้วยนะฮะโดนเข้าไปไพเรตควีนพยายามเอามีดดันออกครับและระเบิดลงมาแบ็คเบียดรับเต็มเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะฝ่ายที่ชนะไปก็คือไพเรตควีนของเรานั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าต่อให้แบ็คเบียดแข็งแกร่งแค่ไหนก็แพ้ผู้หญิงอยู่ดีเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเรามาลองยูนิตสายพุ่งกันอีกบ้างนะฮะเอาล่ะแบ็คเบียดกระโดดสวนกับม้านะฮะคาวารี่ว่ายังไงคาวารี่พุ่งใส่อีกทีโอ้พุ่งใส่สมอเรือและตายเองด้วยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมฮะคนง้าวสาวสุดโหดดีกว่าครับกระโดดใส่ก่อนเลยง้าวบอกยังไม่ได้หมุนเลยโดนสมอฟาดโดนเท้าถีบเอาเท้าเป๋ๆกระทืบไปอีก1ดอกเอายังไงเอายังไงโอ้พุ่งเข้าใส่เรียบร้อยครับง้าวร่วงกันเลยทีเดียวนะฮะแหมคุณผู้ชมฮะแบ็คเบียดเนี่ยเป็นยูนิตที่โหดมากๆครับเอาล่ะมาปะทะกับโชกุนกันเลยดีกว่ากระโดดใส่โชกุนไปเลย
โชกุนบอกแทงโอ้ถึงเวลาจ้วงจ้วงจ้วงแบ็คเบียดบอกอะไรฮะใครมีปัญหาเอาสมองฟาดมันขึ้นเอาแล้วจ้วงใหญ่เลยจ้วงใหญ่เลยแหมเขาเน้นโจมตีเร็วฮะและเรียบร้อยครับแบ็คเบียดสามารถตบโชกุนร่วงไปเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะเอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนะเนี่ยเอาเป็นว่าลองปะทะเทพกันดูหน่อยดิอุ้ยเทพหายไปเลยคุณผู้ชมเทพปลิวไปนู่นเลยเทพพยายามเคลี้ยงขวานใส่เคลี้ยงไป2ดอกปักเข้าหัวปักเข้าหัวอีกทีนึงปักเข้าหัวไปอีกปักเข้าไปยังแบ็คเบียดบอกยังไม่ล้มโดนปักไปอีกปักไปอีกตัวขาวแล้วเนี่ยฮะตัวขาวแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับแบ็คเบียดก็สู้ไม่ได้นะฮะเอาละครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ทำการค้นหาแล้วก็ลองยูนิตลับตัวใหม่ทั้งหมดในแมปไพเรตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งหมด4ตัวด้วยกันคุณผู้ชมชอบยูนิตไหนมากที่สุดนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยและเดี๋ยวเราเนี่ยจะจบ EP นี้กันด้วยสงครามครั้งสุดท้ายของเหล่ายูนิตลับทั้งหมดเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ลุยกันเลยเอาล่ะหยุดก่อนง่าขอดูกันแบบชัดๆศึกในครั้งนี้เนี่ยใครคุณผู้ชมว่าสีฟ้าหรือสีแดงจะเป็นฝ่ายชนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยมักจะเป็นสีฟ้าที่เป็นฝ่ายชนะนะฮะแต่คราวนี้ผมขอเดา ว่าเป็นสีแดงคุณผู้ชมคิดว่าเป็นฝ่ายไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วล่ะก็ลุยโอ้กระโดดใส่กันแล้วครับ1ดอกนะบอกเลยว่าเป็นแบบสโลโมชั่นครับพลเรียกว่าระเบิดเสียบไม้ของเรานะฮะเรียกว่าฟาดกันกระจุยกระจายไปแล้วครับส่วนแบ็คเบียดของเราทั้งคู่นะทั้ง2สีกระโดดเข้าฟาดห้ำหั่นกันเป็นที่เรียบร้อยครับพลปล่อยหอยของเราก็ปล่อยหอยออกมากัดกันแล้วเป็นไงบ้างเอาละเข็นเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะดูฮะเข็นปืนใหญ่ลงมานะครับแล้วก็ยิงปืนใหญ่อัดพื้นกระแทกตัวเองไปเรียบร้อยร่วงครับเอาละฝั่งนู้นเหลืออะไรบ้างฝั่งนี้ก็เหลือปืนใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะตัวนึงแล้วแบ็คเบียดฝั่งนี้เหมือนว่าจะพ่ายแพ้ไปแล้วฮะและแบ็คเบียดสีแดงไปไหนวะน่ะคุณผู้ชมฮะแบ็คเบียดสีแดงของข้าล่ะหายไปไหนไม่รู้ครับแต่ฝ่ายที่ชนะนั่นก็คือฝ่ายแดงนั่นเองเป็นไงคราวนี้ผมเดาถูกนะฮะเอาล่ะแล้วคุณผู้ชมฮะเดาถูกกันหรือเปล่านะฮะสำหรับใน EP นี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยไว้เจอกันใน คลิปหน้าไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า